คือจองกับมีรักทรัพย์ในฐานที่ดังๆนะครับเหตุปกรณ์6ก็ใช่ก็คือได้แล้วเราจะมีมาตรการที่จะป้องกันแก๊งลักทรัพย์พวกชาวต่างชาติได้ยังไงครับก็ผมจะไปเชิญทางนี้เลยในเจ๊ขอบคุณมากบ้านคุณหมอพรทิพย์นี่มีความขึ้นหน้าอะไรมั้ยครับช่วงประมาณตั้งแต่คุณหมอออกไปประมาณทุ่มกว่าที่ได้ครับประมาณสัก3ทุ่มขอบคุณว่าบ้านจะไปต่างแต่ได้ครับสิ่งที่บางส่วนนะครับราคาตกประมาณทั้งหมดก็ประมาณ200,000 บาทครับที่เราไปคนร้ายนี่มากี่คนไม่ทราบแน่ชัดนะครับขอเวลาเจ้าที่ดูแล้วคนร้ายเนี่ยรู้เวลาเป็นอย่างดีว่าคนในบ้านไม่อยู่ใช่ไหมเหมือนพฤติกรรมต่างๆกันคล้ายๆกันนะครับส่วนใหญ่คนร้ายเนี่ยใช้ช่องว่างนะครับบางทีที่บ้านเปิดไฟไว้ดวงเดียวไม่มีสินะก็จะไม่ทำตอนนี้เรามีเขาเรียกอะไรฮะผู้ต้องสงสัยหรือยังฮะของรายไหนของกรณีคุณบ้านคุณหมอพันทิพย์นะยังครับแต่ได้มีการเก็บหลักฐานหลายส่วนดูแล้วเป็นมืออาชีพเลยไหมฮะหรือว่าเป็นแค่มือสมัครเล่นธรรมดาไม่ใช่ขอเวลาทำงานนะเชื่อแน่ว่าก็คงจะได้คุณขอบคุณครับขอบคุณครับ